พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิมาอัปเดตพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดปังพี่น้องออกงานเทื่อนึงสยามงานเฉพาะงานรีวิวพี่น้องเอ้ยเจ้าขึ้นเบิ่งอันรายได้สิขนาดไหนนะคะเพื่อนๆรายได้ช่วงปังปุรุเยนะคะงานรีวิวเข้ารัวๆนะคะเพื่อนๆ เนาะนี่เพื่อนก็ออกมาเว้านะคะเพื่อนๆว่าสิรับแม้มาอยู่นํานะคะเพื่อนๆเนาะเออและก็วันที่14นี้นะคะเพื่อนก็จะประกาศเรื่องของเพลงพิมระดานะคะว่าสิอยู่หรือไปนะคะเพื่อนจะแถลงการนะคะก็คิดว่าบ่อยู่นะเพื่อนๆเนาะเออก็แพร่วๆก็สิมานําได้มื้อนั้นวันที่14เดือนนี้นะคะ14มีนานะคะเพื่อนเนาะเออเรารอดูนะคะทุกคนนะคะเรารอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆเนาะเออผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นเว้าเอิ่นแม่อันแพร่วๆนี่เอิ่นแม่แพร่วทุกค่ําเด้อพี่น้องเวลาแกสะให้สัมภาษณ์อะไรเนาะเพิ่นก็ระวังตัวนะฮะระวังตัวนะฮะก็ระวังคําพูดนะฮะเพราะว่าคําพูดมันก็เป็นเจ้านายของเรานะพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็เหมือนกับว่าคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะเพื่อนเนาะทําอะไรลงไปนะฮะทําอะไรลงไปนะถ้าเราไม่คิดนะที่ที่จะคิดก่อนทำนะเพื่อนชีวิตมันจะผิดพลาดนะเพราะว่าเขาโพสต์ออกมานะฮะอันทางอันในแพร่วเพิ่นโพสต์นะฮะเพื่อนว่าชีวิตโฟกัสไปข้างหน้านะฮะเพราะว่าถ้าโฟกัสเรื่องข้างหลังมันมีแต่ความผิดพลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้านะฮะวันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะก็ต้องยอมรับในสภาพให้มันได้นะฮะเพื่อนถึงแม้เราจะโด่งดังขนาดไหนนะคะเพื่อนถ้าเรามีแผลที่เกิดจากความผิดพลาดนะมันก็จะสะกิดใจอยู่เรื่อยๆนะฮะทุกคนเนาะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนสามารถทำผิดได้นะคะเพื่อนเนาะผิดเรื่องเล็กๆก็ยังพอให้อภัยผิดเรื่องใหญ่ๆที่มันเป็นเรื่องที่ว่าซีเรียสและก็จริงจังแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสะกิดใจหน่อยเพื่อนต้องให้เวลาเป็นเรื่องเยียวยานะฮะเพื่อนเนาะสีม่านอันบอกภายในเดือนเดียวกลับมาคือเก่ามันก็ยากเติบนะครับบางคนนี่เป็นอะไรที่ว่ายอมรับไม่ได้นะคะกับเรื่องที่เกิดก็จะต้องทำใจนิดหนึ่งเด้อแพร่วๆนะฮะเพื่อนเออนั่นแหละนะคะบทเรียนให้เป็นเครื่องเตือนใจนะคะก่อนที่จะทำอะไรถ้าเราเป็นคนดังนะคะก่อนที่เราจะคิดทำอะไรจะหาพลังบวกอะไรนะเพื่อนจะต้องระวังตัวนะคะระวังตัวระวังคำพูดที่จะทำนะคะทุกคนเนาะเออมาให้กำลังใจนะสู้ๆนะคะทั้งสองคนนั่นแหละพี่น้องเออช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ปังๆแห้งนะคะให้รวยๆเด้อบิ๊กเด้อ